ันนี้คือสัตว์โรคน่ารักนะคะอันนี้เขาเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะคนเมืองเรียกลูกกงพระอินทร์นะคะน้องเป็นกิ้งกือชนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะกลับตัวออกมาเดินนะคะถ้าเราได้ยินเสียงดังหรือว่าเขาตกใจเขาจะเป็นลูกกลมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องเดินกันนะคะเดี๋ยวอันมาเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันก็ปล่อยเขาไปค่ะหาดูยากนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆค่ะน้องถึงจะอยู่นะคะไปแล้วไอ้ตัวเล็กไม่ตื่นนะคะเพื่อนๆโตๆไปแล้วไปไหนตัวไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะตัวน้อยไม่ยอมตื่นนะคะเพื่อนอันนี้เขาเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะเดี๋ยวจะหยุดให้เขาดูนะเดี๋ยวอันจะหยุดให้ดูนะเดี๋ยวอันจะหยุดเขาให้ดูนะคะหยุดสต็อปเนี่ยค่ะจะเป็นรูปกลมๆแบบเนี้ยเขาเลยเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะมี2ตัวน้องกำลังจะขยับขยื่นนะคะคนเมืองห้องลูกกงพระอินทร์นะคะคนไทยเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวไซมินินะคะน้องเป็นสัตว์ประเภทกิ้งกือชนิดหนึ่งนะคะไม่มีพิษนะคะเลี้ยงได้ไหมอันไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าที่นี่ก็อยู่ตามป่าธรรมชาตินะคะอยู่ไอ้ตรงที่ชุ่มชื้นหน่อยนะคะน้องเดินได้ดุกดิกดุกดิกนะถ้าโดนแตะก็จะเป็นกลมๆถ้าโดนได้ยินเสียงก็จะเป็นกลมๆนะคะพยายามใช้เสียงให้เบาที่สุดนะคะถ้าเขาตกใจปุ๊บเขาจะม้วนตัวเป็นกลมๆนะคะการเดินตามเขาไปมาดูเขาจะไปไหนนะคะเนี่ยแล้วเขาเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะเพื่อนๆเวลาจับก็จะเป็นลักษณะลูกกลมๆนะคะดูน้องเขาก่อนว่าเดินไปไหนไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวเนี้ยเขาไม่เดินนะเพื่อนๆตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลูกกลมๆเป็นลูกกระสุนเลยนะคะเลื่อนๆนะคะฉันจะไปกับเธอด้วยให้น้องเดินไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจับดูนะคะว่าเป็นเยี่ยงไรนะคะไหนเนี่ยไหนของเขาของเล่นตัวใหม่นะคะอยู่ต่างจังหวัดไปที่บ้านอาจจะธรรมชาติเยอะนะคะก็มีแมลงหลากหลายเนาะส่วนตัวนี้เขาเรียกกระสุนพระอินทร์เป็นของเล่นอันไปแล้วนะคะเนี่ยเดินดุกดิกดุกดิกก็คือกิ้งกือชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวน้อยนะคะอยู่ไปนี่เหมือนเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คืออีกหนึ่งตัวตัวนี้ยังไม่เดินนะคะแต่ไอ้ตัวโตเดินไปแล้วเนาะละมุนไหมเพื่อนๆ นี่ค่ะลักษณะกระสุนพระอินทร์นะคะก็คล้ายๆตัวแมลงชนิดหนึ่งนะคะโอ๊ยแม่ล่วงนี่ค่ะอันทำก็ล่วงไปนะคะเวลาล่วงก็จะเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยค่ะนี่มีอยู่2ตัวเห็นไหมตรงนี้ค่ะลักษณะกลมๆเนี้ยเขาเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะทุกคนเห็นไหมเขาก็คือกิ้งกือชนิดหนึ่งไม่มีพิษนะคะเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาไปเขาจะตัวกลมๆเนี่ยเขาเรียกกระสุนพระอินทร์นะคะเนี่ย2ตัวค่ะเดี๋ยวอันก็ปล่อยเขาไปค่ะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่ากินไม่ได้นะคะเขาก็คือน้องกิ้งกือชนิดหนึ่งนะคะก็
อาจจะเป็นเพราะยาฆ่าแมลงหรืออะไรหรือเปล่านะคะเขาก็ค่อนข้างจะสูญพันธุ์ไปแล้วเนาะเนี่ยกลายเป็นของเล่นชนิดใหม่ของอันนะคะอันนี้คือกระสุนพระอินทร์ค่ะ